เขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับพ่อแม่ก็ไม่ยอมรับวันนี้ต้องเปิดตัวสักทีวันนี้เดี๋ยวได้ให้เขาพูดจากปากเองเลยดีกว่าอย่าฟังจากปากเขาดีกว่าว่าเขาคือผัวแพนหรือเปล่าเขาคือใครครับพี่กุ้งสุธิราชอาสยามค่ะเตือนกันนะเมตตาหวานบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าและเลื่อมบ้านเราอย่าไปเพลินอย่าไปเดินตกน้ำเน่าบอกก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าห้องแอร์พ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเจอแต่คนเอาเปรียบหน้ามนจนร้องไห้กลับมาเถิดสามวัยก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาไอ้หนุ่มเมืองกรุงมาไอ้มุ้งมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสๆแต่น้ำใจเหมือนนักฆ่ากลับมาเถิดกันดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนๆแต่จริงใจไม่ให้เห็นโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านใครเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปขอแต่งหุ่นดีเลยสวัสดีครับพี่กุ้งครับผมโอ้ยกราบแค่อกอือจ้าเอามีอะไรก็พูดเข้าไปบอกเข้าไปเลยยังไงมาแล้วนะคะก็จริงๆได้กันมานานแล้วก็ตัวไม่เคยบอกใครวันนี้ก็เลยจะบอกทุกคนว่านี่ผัวหนูเองค่ะก็คือยังไงสองคนเราเป็นภรรยาเป็นสามีเจอกันปีละครั้งมีความสุขกันปีละครั้งใช่พี่กุ้งตอนนี้พี่กุ้งมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้นะครับก็มีผลงานเพลงรักจงรอแล้วก็ล่าสุดก็มีเพลงคู่อัลบั้มใหม่ใช่ไหมเป็นซิงเกิลใหม่ครับซิงเกิลใหม่ครับร้องคู่กับน้องวิรดาครับผมชื่อเพลงเห็นต่างแต่อย่าสร้างเงื่อนไขเห็นต่างแต่จะสร้างเงื่อนไขอันนี้ร้องคู่กับวิรดาร้องคู่วิรดาครับเมื่อไหร่จะคู่กับแพทบ้างล่ะครับใช่หนูร้องเพลงเพราะนะเตือนกันนะแม่ตาวานบ้านนะโอ้โหมีใช้เสียงหลบด้วยมันเป็นเทคนิคใหม่มันเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาคนอยู่ใกล้ผมก็จะเสียงหลงแบบนี้นะครับร้องเสียงหลงเลยนะฮะนอกจากเพลงแล้วมีอะไรครับตอนนี้ทำรายการอะไรอยู่ตอนนี้มีพิธีกรครับครับช่อง8ของเรานี่รายการอึ้งทึ่งเสียวมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงรายการรูปแบบก็จะเป็นรูปแบบของรายการที่นำพาไปพบกับสิ่งแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโอ้แปลกๆเนี่ยในแง่มุมที่ไม่เหมือนใครด้วยอ๋อไม่เหมือนใครแบบว่าอึ้งทั้งทึ่งทั้งเสียวอะไรอย่างงี้เลยใช่ครับน้องแพทว่างมั้ยครับทำไมคะถ้าว่างเดี๋ยวจะพาไปเสียวไปรายการอึ้งทึ่งเสียวอึ้งทึ่งเสียวนี่หนูพูดตรงๆนะพูดมาทั้งหมดหนูคิดอย่าว่าแต่น้องแพทที่คิดเลยนะครับผมก็คิดเหมือนกันอีอีแต่ตอนนี้นะคะเชิญสามีไปประจำที่แทนตัดสินเลยค่ะใช่แทนกรรมการเลยค่ะเชิญครับครับผมครับโอ้ไปส่งไปส่งเดินดีๆนะไอภรรยานะมันพูดจริงพูดจังแต่ไอ้สามีมันดูเขินๆไงมึงเออจริงๆไอ้อายนางคิดแหละแต่นางไม่กล้าพูดออกสื่อไง
นี่ก็ขอกับพ่อเขาไปแล้วพ่อเขาก็เอออ๋อแล้วล่ะเรื่องของมึงตอนนี้ก็คือว่าน้องแพทก็คือยอมรับแล้วว่าเป็นภรรยาคุณกุ้งแต่เป็นปัญหานิดเดียวพ่อกับแม่เขาไม่ยอมรับนะครับต้องไปเคลียร์ก็ไปคุยกันใช่คุณพ่อบอกว่าให้หนูไปรักษาสติก่อนแล้วเดี๋ยวจะรับเขาเรียกว่าเราเป็นคนสนุกสนานร่าเริงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าท่านที่หนึ่งจะเป็นใครค่ะ